ราะเมื่อก่อนทุกคนจะคิดว่าการทำห่วงจุ้ยแม่งคือการสิ้นเปลืองมันไม่ชินด้วยแหละชีวิตเราไม่ได้เติบโตมากับคนรอบข้างที่ทำธุรกิจหรือศาสตร์จีนมันมีอิทธิพลอะไรในชีวิตเราก็ไม่ใช่แต่ว่าเราเชื่ออยู่ว่าทำดีมันต้องได้ดีสิ อะไรเงี้ยอันนี้ความเชื่อที่เรามีพื้นฐานอ่ะก็ไม่ได้คิดว่าวันนึงพี่จะงอหัวไม่ขึ้นขนาดนี้มาแล้วหรอเต็มเลยใช่มั้ยแล้วหรอใช่เต็มเต็มพี่ไม่คิดว่าพี่จะงอหัวไม่ขึ้นล่าสุดพี่กำลังจะเจาะประตูเพราะว่าลมมันเปลี่ยนทิศทางมันเปลี่ยนทิศแล้วปีหน้าค่ะก่อนตรุษจีนนะคะเราต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมหมายถึงว่าพอตรุษจีนปีหน้าทุกอย่างคือพร้อมแล้วประตูพร้อมแล้วจะไม่มีการต่อการเจาะการขุดในทิศที่อาจารย์บอกอีกเลยเห็นไหมคะว่าพี่ไม่ค่อยเชื่อดูก็รู้ดูได้ตาเปล่าก็รู้แต่ละปีอ่ะคุณฟังนะแม้กระทั่งคุณตอกรูปภาพหรืออะไรถ้าสมมติคนจะเชื่อจริงๆตอกขุดเจาะตอกอะไรไม่ได้เลยเนาะใช่มันก็ต้องมีแบบมันมีทิศที่ห้ามอยู่บ้างเราก็ต้องจำไว้ว่าเออในช่วงนี้อย่าเพิ่งทำอะไรนะถ้าอยากทำก็ต้องทำก่อนตรุษจีนหรืออะไรมันจะมีช่วงเวลาของการทำด้วยอันนี้เป็นประตูเดิมประตูเก่าแล้วผู้ชายคนนั้นใครอ่ะสามีอ๋อบับบี้เพื่อนบ้านค่ะเพื่อนบ้านอ๋อเพื่อนบ้านเขากำลังอยู่กับเมียเขาที่บ้านอยู่ตอนนี้เมียเป็นแมวจริงจริงแล้วอ่ะประตูตรงนั้นมันเคยเป็นประตูเดิมมาก่อนซึ่งซื้อบ้านหลังนี้มามีประตูนี้อยู่แล้วทีเนี้ยอาจารย์ฮวงจุ้ยบอกว่าประตูนี้ใช้ไม่ได้พี่ก็เลยมาเจาะประตูด้านนี้แทนกับเหตุการณ์ที่แบบงานหมดเลยไม่มีเหลืองานเลยพอพี่เจาะประตูนี้ค่ะงานทุกอย่างมาหมดเลยกลับมาหมดเลยกลับมาหมดเลยจริงว่ะแต่ว่าหลังจากเนี้ยประตูเนี้ยไม่จำเป็นต้องปิดแต่ว่าไม่ต้องใช้ก็ได้ก็อย่าใช้เป็นหลักอยากใช้ไม่ได้ใช้ให้เป็นหลักก็ต้องย้ายไปประตูที่พี่บ๊อบบี้เดินเมื่อกี้อะค่ะอันนั้นอะจะต้องเป็นประตูเดิมตั้งแต่เนี้ยอันเนี้ยพี่จะต้องทุบตอนนี้กำลังเปิดตอนแรกอะพี่ปิดตายนะคะตรงที่พี่บ๊อบบี้ยืนอะตรงที่บานประตูอะพี่ปิดตายเลยเพราะว่าเขาบอกว่าห้ามใช้วันที่ขโมยขึ้นบ้านพี่ก็เป็นฝั่งนี้แหละแล้วเผอิญว่าปิดตายไปแล้ว มันก็เลยไม่ได้เข้ามาฝั่งนี้แต่ว่าข้ามรั้วเข้ามาแต่ว่าต่อไปนี้ค่ะลมที่มันเปลี่ยนทิศมันจะมาทิศนี้ปีหน้าลมมันมาทางไหนพี่มันมาทางเหนือค่ะ มันก็เลยกลายเป็นพี่ต้องเจาะประตูนี้คือกลับมาใช้ประตูใหญ่เหมือนเดิมแต่ว่าต้องเจาะกำแพงอันนี้ออกเพื่อให้ฟลอร์ให้ลมอะค่ะเข้าไปที่บ้านคุณไม่ค่อยเชื่อนะพี่ไม่ได้งมพี่ไม่ได้งมงายเลยค่ะแต่พี่แค่งอหัวไม่ขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วพี่กำลังทำอยู่หลังจากที่พี่แค่เปิดประตูอันนี้ค่ะพี่เพิ่งโทรหาอาจารย์วันนี้พี่บอกว่าอาจารย์ทำไมหนูมีงาน2งานเข้ามาโดยที่หนูไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นงานที่เข้าหนูแค่เปิดประตูเรายังไม่ได้ทุบยังไม่ได้เจาะเลยเขาบอกว่ามันเริ่มมาแล้วแล้วก็เราเนี่ยกำลังจะทุบจะเจาะก็คือเอาง่ายๆแค่แบบรู้สึกมันเหมือนเชื้อเพลิงเดี๋ยวบางทียังไม่ต้องรีบทำนะอย่างบางคนคำถามก็ทุบปุ๊บมันขอให้เริ่มให้เริ่มเนี่ยพี่แค่เปิดไว้ก่อนเปิดไว้รอเหมือนพี่หอยอะถ้าเกิดเคาะแล้วมาเลยสวิตช์เปิดเลยใช่บอกพี่ก็เลยบอกว่าอย่างที่บอกเราเคยเจอมากับตัวก็เลยรู้สึกว่ามันเกี่ยวมันก็เป็นหลักวิทยาศาสตร์เหมือนกันเนาะจริงๆจริงๆมันก็คือหลักวิทยาศาสตร์ในการรับลมนั่นแหละแต่ละปีแต่ละช่วงลมมันก็เปลี่ยนพี่เปลี่ยนทุกปีเหรอไม่ทุกปีไม่ทุกปีอันนี้10ปีพอดีอ่าใช่10ปีมันจะมี8ปี10ปี12ปี20ปีก็สุดแล้วแต่ว่าดวงของผู้อยู่อาศัยนะวันนั้นเนี่ยมันต้องกี่ปีมันต้องนับจากผู้อยู่อาศัยด้วยคือคนยังบอกบ้านเก่าไม่ใช่เก่านะเก่าแต่คือถ้าสมมติคุณมีความว่าเปลี่ยนแปลงถ้าทางวิทยาศาสตร์บ้านเก่ามันจะเก็บเชื้อโรคเก็บฝุ่นเก็บนู่นเก็บนู่นเก็บนี่แต่ถ้าวันนึงคุณรู้สึกมีการทุกมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็เหมือนกับจะได้อะไรใหม่ๆเข้ามาเหมือนเราก็เหมือนเราก็เริ่มต้นแบบเหมือนเราทำบ้านเราใหม่ด้วยจริงๆเราก็จะรีโนเวทอยู่แล้ว5ปี10ปีเราก็จะซ่อมแซมอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเรามีหลักฮวงจุ้ยแล้วเรามีคืออาจารย์ธนากรตอนนี้ห้ามป่วยห้ามเจ็บห้ามตายจนกว่าพี่จะสำเร็จทางด้านอาจารย์ธนากรคนเดียวเลยนะคะตั้งแต่บ้านพี่ก็ไม่ว่าจะเป็นเจ้าแม่เตาเตาตะย้ายเตาจะเปิดเตาวันแรกเตาวันแรกในการมีบ้านฮะเจ้าแม่เตาคืออะไรก่อนพี่แค่งอหัวไม่ขึ้นเท่านั้นเองหนูเชื่อนะถ้าอย่างเงี้ยใช่จริงๆต้องไปดูศาสตร์ของจีนอาจารย์ใช้ก็รู้เรื่องของเจ้าแม่เตาใช่ใช่อาจารย์ใช้คนบ้านของทุกคนเวลาจริงๆแล้ววันหนึ่งครัวจะต้องหันไปตรงไหนห้ามน้ำกับไฟอยู่ด้วยกันพี่หอยเองห่วงจุ้ยที่เชื่อมาทั้งหมดจากเป็นคนที่กินต้องไม่กินเหล้าก็ไม่ค่อยกินด้วยพี่หอยอ่ะชอบไปอยู่ตามหน้าห้องน้ำผู้หญิงจนถึงวันนี้ห่วงจุ้ยมันเปลี่ยนชีวิตพี่ยังไงบ้าง
ผมว่ามันทำแล้วมันอย่างที่พี่แหม่มว่าอาจจะเป็นการเรื่องของเรื่องธรรมชาติแต่เรื่องสำคัญที่สุดคือเรื่องความสบายใจกำลังใจที่แบบเราทำแล้วเราทำแล้วลมอย่างที่พี่บอกนะเวลาเราเปลี่ยนตรงนี้ทำตรงนี้มันเป็นแบบนี้แล้วพอเราปรับเป็นแบบนี้เฮ้ยมันทำให้มันสิ่งตรงนั้นแม่งงอกเงยมีน้องๆหลานๆมันไม่ได้ขัดกับชีวิตการเป็นอยู่กับกลายเป็นว่าดีซะอีกเราได้จัดบ้านใหม่เราจัดมุมใหม่ได้รับลมใหม่บางทีเราอยากได้ลมในบ้านด้วยซ้ำเปิดแอร์อยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็พี่ว่ามุมใหม่ๆได้เปลี่ยนบรรยากาศด้วยมันก็เมคเซนส์อ่ะมันมีเหตุและผลของมันใช่นี่บอกเราก็ได้แบบเปลี่ยนโลเคชั่นเรายังเบื่อฉากนั้นเก่าๆเลยก็มีปรับเปลี่ยนที่นี่เขาก็ไม่ได้หนักเรื่องฮงจุ้ยนะคะแค่เอาลูกโป่งมาตั้งตรงนั้นเฉยๆแม่เห็นตอนนี้ไหมคะยันพี่ยันไหมคะได้ไหมคะแม่หมดจะพี่โอ้นู่นบนนู้นเห็นไหมแม้กระทั่งตรงนี้แปดลงแปดเหลี่ยมอันนี้แปดเหลี่ยมเขาบอกนี่นะคะฉากที่เต็มไปด้วยแปดเหลี่ยมอะค่ะจะมีกินมีใช้ไม่มีวันพี่ขาต่อไปที่ฉากในรายการประเทศไทยคงเป็นแปดเหลี่ยมหมดแล้วหนูอุตส่าห์เก็บของหนูมาตั้งนานจริงๆแปดเหลี่ยมก็คืออันนี้ก็คือห่วงจุ้ยนอกจากมีเนี่ยแม่หนูไว้ทุกจุดแหละหนูไม่ต้องชี้หรอกเดี๋ยวคนอื่นเขาทำฉากตามหนูหมดแม้กระทั่งไฟตรงนี้สีแดงปล่อยกลิ่นหอมตรงไหนทุกวันนี้โอ้โหตรงนี้มีกี่ดวงต้องอย่างนี้ลูกค้าจะเข้ามากี่ดวงนี่ใช่เครื่องทำน้ำหอมเราพังเปล่าวะไม่พังยังอยู่ต้องมีต่อให้อันนั้นพังตัวเธอก็เต็มไปด้วยกลิ่นหอมฟุ้งไปหมดเงินทองไหลมาเทมาวันดีสนุกฟรีมีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีThank you.